ยายสมนี่มันอะไรกันคะคุณพ่อแกก็ดูสิแกบริหารงานยังไงซีดีอาร์ถึงได้ขาดทุนย่อยยับแบบนี้ฮะแล้วนี่ยังเอาเงินบริษัทไปให้นางสาวแล้วมันเยอะอีกในหัวแกเนี่ยมันมีแต่ขี้เลื่อยหรือไงวะเธอนี่คิดถึงเรื่องอะไรแบบนี้แล้วคุณพ่อจะให้สมทำยังไงล่ะคะเรื่องบริษัทสมก็พยายามทำเต็มที่แล้ว แต่ในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะทุกบริษัทมันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแล้วค่ะส่วนเรื่องคุณสาวรสเขาแค่มาขอยืมเงินจากใครยืมนี่เห็นว่าฉันโง่เหรออ๋ออีแบบนี้แสดงว่าแกอยากเห็นไอ้หมอวัดมันหายไปจากโลกใช่ไหมคุณพ่ออย่าทำอะไรไอ้วัดอีกนะคะนี่ลูกบ้าก็จะไปห่วงมันอ่ะห่วงตัวแกก่อนไหมแล้วก็ช่วยห่วงบริษัท CDR ที่มันกำลังจะล้มละลายเพราะการกระทำของแกด้วยเฮ้ยแกจะต้องแต่งงานกับเชียร์กรฉันจะทำให้เชียร์กรเป็นพวกเดียวกับเราอย่างเต็มตัวให้เชียร์กรมาช่วยเราแก้ไขปัญหาบริษัทนี่เนี่ยเหรอคะคือสิ่งที่คุณพ่อต้องการให้สมทำใช่แล้วแกห้ามปฏิเสธด้วยแต่สมไม่ได้รักชยาและชยาก็ไม่ได้รักสมด้วยเขาไม่มีวันทำตามที่คุณพ่อต้องการหรอกค่ะเรื่องนั้นแกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะไปทำให้มันยอมเองท่านอายุมากแล้วนะยายสมจะอยู่กับแกได้ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉันจำเป็นจะต้องหาใครสักคนมาช่วยแกบริหารงานบริษัทนี่ซึ่งชยากรเป็นคนที่ฉันเห็นว่าเหมาะสมที่สุดแต่แค่ดูแลบริษัทสมทำเองก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องแต่งงานเลยอ่ะนี่สมสัญญานะคะคุณพ่อว่าสมจะดูแลพันรายกรุ๊ปให้ดีที่สุดคุณพ่อวางใจเถอะค่ะน้ำหน้าของแกเหรอชิแกไม่มีวันจะทำอย่างที่พูดได้หรอกเพราะในสมองแกเนี่ยมันไม่เคยมีคำว่าธุรกิจเลยไม่ว่ายังไงแกจะต้องแต่งงานกับเจียกรนี่เป็นคำสั่งไม่อย่างนั้นอย่าหวังว่าจะได้อะไรจากฉันไม่ได้นิดเดียวความปวดร้าวให้มัน